แล้วกินวันละร้อยฉันก็พูดใจแล้วนั่นยกมาค่ะดีใจหลายต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งชาวโคราชนะครับแล้วก็พื้นที่นี้ที่เราเข้ามายืนอยู่ตรงนี้ก็ก่อนอื่นผมอยากจะเรียนว่าวันนี้เราให้ความสำคัญกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพิเศษคือพิเศษทุกภาคกันแหละนะแต่วันนี้พิเศษก่อนลำดับหนึ่งโคราชเดี๋ยวผมจะบอกว่าเพราะอะไรอีสานเนี่ยนะก็วันนี้มาหลายท่านนะครับเหมือนกับครม.มาทั้งคณะนะท่านแรกรองนายกพลเอกณรงค์พิพัฒนาไสนะดูแลเรื่องสาธารณสุขและเรื่องอื่นต่อไปท่านรัฐมนตรีการกระทรวงมหาดไทยพิยุตอ้อลืมไปมองข้ามตาไม่ค่อยดีเหมือนกันเขียนตัวเลขเกินไปสักหน่อยนะรองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับเศรษฐกิจนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลเอกชัดชัยสาลีกัลยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุวิทย์เมษินทรีดร.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอาคมเติมพิยาภัยศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางอัจฉริยศรีบุญเรืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุธีมากบุญเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกวิลาสอรุณศรีต่อแล้วก็ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงอธิบดีด้วยลุกขึ้นยืนพร้อมกันไปเลยก็เป็นโอกาสดีนะครับทุกคนก็ได้มีโอกาสมาฟังปัญหาจากพวกเราโดยตรงนะครับซึ่งจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้เราก็พอจะทราบอยู่บ้างนะครับก็ก่อนที่จะไปสู่ว่าผมจะตอบคำถามท่านอะไรอย่างไรผมกราบเรียนว่าวันนี้ผมอยากจะพูดให้คนทั้งประเทศฟังไปด้วยสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าของประเทศที่จะทำอย่างไรให้ประเทศเราพ้นกับหลักการที่เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงอันนั้นคือประเทศมันต้องมีเงินเพื่อการพัฒนาประเทศมาดูแลพี่น้องในการพัฒนาต่อไปในเรื่องของประชาชนจะทำอย่างไรให้มีรายได้ที่เพียงพอไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะที่ได้กำหนดไว้ครอบครัวละเท่าไหร่นะรายได้คนละเท่าไหร่ทั้งหมดมันคือกลไกของประเทศนี้ประกอบไปด้วยรัฐประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะครับภายใต้กรอบกติกาที่เป็นธรรมที่ทันสมัยที่เป็นสากลนะทั้งหมดนี่ก็คือการเดินหน้าประเทศชาติเพราะนั้นเราต้องเอาสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงรับสั่งไว้แล้วว่าเราจะต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเราก็ต้องกลับมาดูว่าความเข้าใจของเรากับประเทศของเรานั้นมีมากน้อยเพียงใดเราอาจจะเข้าใจเฉพาะบ้านของเราครอบครัวของเราตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดวันนี้เราต้องมองแบบที่ผมให้ทำให้ดูนะว่าประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ประเทศไทยมี6ภาคไม่ใช่4ภาคเหมือนเดิมทำไมเราต้องมี6ภาคแยกไปจากเดิมเพราะเราต้องการสร้างพื้นที่ที่มีศักยภาพไปสู่ความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถให้ได้โดยเร็วในพื้นที่มีความพร้อมเช่นพื้นที่ภาคตะวันออกไปสร้างกลไกก็คือการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC เพราะมันมีความพร้อมอยู่แล้วพร้อมที่จะมาลงทุนพร้อมที่จะเสริมสร้างต่างเพื่อให้มีรายได้กลับมาสู่ประเทศแล้วก็นำไปสู่การเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ไม่ต้องกลัวยังไงอุตสาหกรรมเก่ามันก็ยังอยู่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเสียอะไรล่ะเสียรายได้ไม่ต้องกลัวว่าแรงงานเราจะไม่มีงานทำเพราะยังไงโครงสร้างในการประกอบการอุตสาหกรรมมันมีทั้ง2แบบเสมอของเราก็คือ5อุตสาหกรรมเก่าซึ่งเรามีดีอยู่แล้วเดิมแต่ต้องพัฒนาต้องสร้างนวัตกรรมนะครับเพื่อไปสู่การแข่งขันปัญหาของเราก็คือต้นทุนมันสูงของดีแต่ราคามันสูงเพราะบวกต้นทุนไปแล้วทุกอย่างมันสูงกว่าเพื่อนบ้านเขาหมดนั่นเราจะต้องไปคิดว่าจะทำกันยังไง
นะอันที่สองก็คือในเรื่องของการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งมันต้องเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตมันต้องเป็นโรงงานสมัยใหม่ที่อาจจะต้องมีหุ่นยนต์มาทำงานบ้างหรือว่ามีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบ้างหรือไปหาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารยานะเทคโนโลยีไบโอเกษตรไบโออะไรต่างเราเนี่ยทั้งหมดนี่คืออุตสาหกรรมใหม่รถยนต์สมัยใหม่รถยนต์ไฟฟ้าเพราะพวกนี้มันโลกเขาใช้อยู่ถ้าเราเป็นฐานการผลิตในเรื่องพวกนี้ได้วันหน้ารายได้มันจะกลับมาสู่ประเทศไทยแต่ทำอย่างไรทั้งเก่าทั้งใหม่จะไม่มีผลกระทบกับประชาชนอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะเพราะฉะนั้นการพัฒนาใดก็ตามพระเจ้าหัวรับสั่งเสมอว่าต้องเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเข้าใจถึงปัญหาเข้าใจถึงคนนะหาวิธีการแก้ปัญหาไปสู่วิธีการบัตรในการพัฒนาเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมคำว่าเท่าเทียมก็คือลงทุนมากก็คงต้องได้มากลงทุนน้อยก็ได้น้อยแข็งแรงก็ต้องได้เพียงพอเพราะนั้นทุกคนมีหน้าที่ของตนทั้งสิ้นนะครับการทำเศรษฐกิจไม่ใช่ทำเศรษฐกิจเฉพาะฐานรากอย่างเดียวแล้วมันจะเจริญมันไม่ได้มันต้องทำไปพร้อมๆกันทั้งเศรษฐกิจระดับบนเศรษฐกิจข้ามชาติการลงทุนต่างประเทศในประเทศขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดกลางเล็กเพราะเหล่านี้คือแหล่งที่จ้างงานแหล่งที่ผลิตสินค้าออกมาแล้วขายออกนำเข้ามีภาษีให้ประเทศมาพัฒนาขณะเดียวกันฐานรากคือคนที่มีรายได้น้อยอย่างวันนี้เราตีเส้นมีคนรายได้ต่ำกว่า 100,000 คนทั้งประเทศเนี่ย14ล้านประมาณของ67ล้านมันเยอะนะครับแล้วผมคิดว่าไอ้ 100,000 สูงกว่า 100,000 แล้วไม่ถึง 300,000 ก็อีกเยอะแล้วมันจะพอกินได้ยังไงผมย้อนกลับไปก่อนว่าแล้วทำไมมันถึงมีรายได้เท่านี้แล้วมันไม่มีโอกาสจะดีขึ้นหรือไงเพราะสิ่งเหล่านี้มันทับถมกันเป็นเวลานานมันไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้มองอนาคตแบบที่เขียนให้เห็นนี่ว่าเราจะได้มีอนาคตอย่างไรลูกหลานจะเรียนหนังสือไปตรงไหนไปทำงานอะไรสิ่งเหล่านี้มันจะเปิดโลกทัศน์ของเราให้เป็นกว้างขึ้นให้เรามองให้ไกลกว่าบ้านเรามองไกลไปที่อื่นแล้วมันถึงจะเห็นหนทางว่าเออเราจะเดินชีวิตเราไปอย่างไรพัฒนาประเทศไปอย่างไรโดยมีรัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมการรวมกลุ่มเราเนี่ยมันถึงจะไปได้ถ้าเป็นตัวใครตัวมันแบบเดิมมันก็จะกระจายเหมือนเดิมแล้วมันก็จะอยู่เท่าเดิมหนี้สินมันก็อยู่ที่เดิมใช่ไหมทุกคนต้องมาพิจารณาว่าหลายคนทำนาทำไร่ไม่ได้เงินทำเสร็จก็ใช้หนี้เขาหมดไม่เห็นเม็ดเงินนะครับก็ลดหนี้ไปลดดอกไปบางทีก็ลดได้แต่ดอกแต่สิ่งที่ใช้ทุกวันนี้กู้เข้ามาใหม่กู้นอกระบบบ้างในระบบบ้างแล้วมันจะโตได้ยังไงอะรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นจากแสนหรือต่ำกว่า 30,000 มันจะไปได้ไงบางครอบครัวมีได้ 30,000 บาทต่อปีผมถามว่ามันจะอยู่ยังไงต่อไปแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดกันมาทั้งหมดในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้กี่สิบปีมันต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะฟังแบบเดิมไม่ได้แล้วทุกคนต้องมองไปให้ไกลมองไปข้างหน้ามองให้ถึงลูกหลานไม่ว่าจะเป็นรัฐไม่เป็นข้าราชการท้องถิ่นส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นทุกคนต้องมุ่งมาสู่วิสัยทัศน์ความมั่นคงของประเทศคืออะไรความมั่งคั่งของประชาชนอยู่ตรงไหนนะแล้วมันจะยั่งยืนได้อย่างไรตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าศาสนาเรียกอะไรอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคการเป็นหนี้คือเป็นทุกข์ต้องไปหาสาเหตุของการเป็นหนี้หนี้เพราะอะไรหนี้เพราะว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือไม่ถ้าพ่อแม่ไม่ใช้ลูกใช้หรือเปล่าใช่ไหมมันมีความจำเป็นก็ต้องใช้แต่เรามีปัญญาผ่อนเขาไหมก็ต้องไปคิดมันต้องพอเพียงพอประมาณลูกหลานเขาต้องเข้าใจตรงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งผมพูดถึงพื้นฐานก่อนนะเพราะนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคหาหนทางการดับทุกข์ใช่ไหมมันก็ประสบความสำเร็จวันนี้รัฐบาลก็พยายามทำอย่างเต็มที่จะเห็นว่าตัวเลขออกมาได้เพียงแค่ 700,000 คนบ้างเรื่องหนี้สินใช่ไหมระยะแรกนะตั้งกองทุนตั้งอะไรล่ะศูนย์บริหารจัดการหนี้สินมันบริหารได้ง่ายไหมยากแต่ถ้าทุกคนบอกว่าเอาเงินมาเลยรัฐบาลให้ไปเลยหนี้ทุกหนี้ของคนในประเทศเนี่ยมากกว่า GDP ของประเทศเนี่ยมากกว่า20ปีนะคือสรุปว่าบทหนี้ให้หมดยกหนี้ให้หมดแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเฉยๆเลย20ปีหนี้มันถึงจะหมดแล้วถามว่าหนี้ใหม่จะเกิดไหม
เกิดนั่นแหละครับมันถึงมาสู่ว่าเราจะต้องมาคุยกันยังไงนะมาคุยกันใหม่อย่างไรก่อนที่จะย้อนมาก่อนที่จะเข้ามาถึงโคราชนะเมื่อกี้ฟังเพลงเห็นขยับขากันหลายคนนะผมก็ชอบนะเพลงนี้นะอีสานเมื่อกี้เพราะดิเมื่อเช้าผมได้ไปกราบย่าโมนะผมเกิดที่นี่ผมเป็นคนที่นี่ผมเกิดในค่ายสุวารีตำบลโพกลางอยู่ในถุยบัตรผมยังเขียนอยู่เลยนะผมก็เท่ากับลูกหลานอีสานนั่นแหละพ่อผมเป็นทหารนะคุณแม่ผมเป็นคนชัยภูมิเมื่อเช้านี้ผู้ว่าเขาเชิญไปรอบประตูเขาบอกว่าถ้าตรงนี้แล้วจะได้เป็นเขยโคราชผมบอกเป็นไม่ไหวแล้วเพราะเป็นเขยกรุงเทพไปแล้วถ้าเป็นอีกเขยจะมีเรื่องแน่นอนใช่ไหมแต่เป็นลูกหลานของท่านผมไม่เคยลืมคนเราลืมที่เกิดที่อยู่ที่กินไม่ได้นะประเทศไทยของเรานั้นประกอบไปด้วยคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายที่เขาเรียกว่าปวงชนชาวไทยนั่นคือคำที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญถามว่าปวงชนชาวไทยไม่ใช่เกษตรไม่ใช่อุตสาหกรรมไม่ใช่กลุ่มนี้กลุ่มนั้นไม่ปวงชนคือเอาประชาชนทุกกลุ่มมารวมเป็นปวงชนเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนไว้เพื่อปวงชนชาวไทยมี300กว่ามาตราแล้วจะมีกฎหมายออกมาอีกตามอีกเป็นพันกว่ามาตราเพื่อจะให้รัฐธรรมนูญนั้นมีประโยชน์มีกรอบในการพัฒนาประเทศมีกรอบในการบริหารการแผ่นดินใช่ไหมวันนี้เราก็ต้องมาดูพ.ร.บ.พ.ร.ก.กฎหมายที่ออกมาวันนี้เราจำเป็นต้องมีการปรับปฏิรูปรูปแบบการออกกฎหมายใหม่มาทำยังไงกฎหมายนี้จะไม่มีผลจะไม่ไปขัดแย้งประชาชนไม่ไปริดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนจนเกินไปไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เพียงเดียวแต่ต้องเป็นกฎหมายในเชิงสร้างความร่วมมือให้คนได้เข้าถึงเว้นแต่พื้นฐานก็คือผิดตรงนี้มันก็ต้องผิดละนะเช่นไม่ใช่ว่าออกกฎหมายแล้วทำยังไงให้คนไปบุกป่าได้ออกนี้ออกไม่ได้นะเพราะนั้นก็ต้องเขียนให้มันรัดกุมไม่ว่าจะเรื่องประมงกฎหมายขณะที่ผ่านมาเวลามาจำกัดทุกคนก็เร่งรัดเร่งนี่เร่งนนIKO ต่างประเทศ IUU ก็เข้ามากดดันรัฐบาลไทยผมถามว่าถ้าเราไม่ทำได้ไหมเราก็ต้องทำเมื่อทำไปแล้วผมก็ต้องใช้มาตราของผมเพื่อผ่อนคลายเพื่อชะลอนั่นแหละครับมันเป็นกลไกทางหมายที่เราต้องปฏิรูปเพราะฉะนั้นกฎหมายต่อทุกฉบับผมก็ให้มีการแก้ไขมีการทบทวนมีการเรามีกฎหมายมากกว่า 30,000 ฉบับหลายพันฉบับที่ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเป็นกฎหมายที่ใช้มาตั้ง 2,400 กว่าโน่นนะซึ่งวันนี้มันไม่ทันสมัยแต่บางอันเป็นเรื่องความมั่นคงไม่เป็นหาแต่กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการค้าการลงทุนการมีส่วนร่วมเหล่านี้มันช้าเกินไปมันช้าเกินไปที่เราจะพัฒนาให้ทันประเทศเพื่อนบ้านของเราเราไม่ต้องไปมองไกลในประเทศเรา10ประเทศอาเซียนเรามีรอบบ้านเขา CLMV ลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียใช่ไหมแล้วก็ไทยผมก็บอกมี CLMV อย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีทีใส่เข้าไปด้วยเขาก็แฮปปี้ถ้าเราบอก CLMV แสดงว่าไทยมันจะเล่นกำไรกับเขาอย่างเดียวแค่คำพูดคำนี้คำเดียวผมก็ได้ใจผู้นำเขามาว่าเออมันจะต้องไปด้วยกันนะไทยบวกหนึ่งอีสานบวกหนึ่งอีสานบวกไปเหนือบวกไปกลางบวกไปใต้มันต้องคิดอย่างนี้ครอบครัวเราบวกไปเพื่อนบ้านมันจะได้พากันไปพี่จูงน้องเพื่อนจูงเพื่อนไม่ต้องไปกลัวถ้าเราจัดระเบียบในพื้นที่เราได้เรารวมกลุ่มกันได้เราแยกประเภทกันได้เราสร้างดีมานด์กับซัพพลายความต้องการกับการผลิตให้ได้เราศึกษาการตลาดให้ได้ว่าควรจะทำแค่ไหนอย่างไรมันถึงจะพอเพียงขายไม่ต้องไปกดราคากันอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดใหม่ผมฝากไว้ด้วยถ้าทุกคนมุ่งกันปลูกตามไปทั้งหมดเอาข้าวราคาดีปลูกข้าวปลูกดีจนราคาตกปลูกยางราคาดีปลูกไปวันราคาตกอีกเพราะบางทีมันเยอะเกินไปนะแล้วรัฐบาลไหนก็ทำไม่ได้นอกจากเอาสิ่งของนั้นมาพัฒนาภายในประเทศสร้างนวัตกรรมเอาข้าวมาทำเครื่องสำอางเอาข้าวมาทำสุขภาพนะมาทำครีมมาทำอะไรต่างซึ่งมันต้องใช้เวลาในการที่กว่าคนจะใช้แล้ววันที่จะขายได้มากขึ้นยางวันนี้ก็ต้องมาตั้งโรงงานยางในประเทศ
รัฐบาลนี้ได้เป็นคนเริ่มที่ผ่านมาไม่ได้มีการที่เรื่องเหล่านี้เท่าไหร่ขายออกขายออกขายปีละกี่ล้านและภูมิใจขายข้าวมากที่สุดในโลกแต่ราคามันตกขายได้มากกว่าเดิมแต่ราคามันน้อยเงินน้อยกว่าเดิมขายยางราคาตกต้นทุน38 39บาทขายได้30บาทแล้วมันจะเอายังไงเพราะในเมื่อราคาโลกมันขายได้เท่านั้นเขาคงไม่ซื้อเราไป100บาทเพื่อจะไปขายอะไร30บาทหรอกนั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนต้องคิดว่าสิ่งที่เป็นนโยบายรัฐบาลอันไหนที่มันจริงอันไหนที่มันเป็นไปได้จริงตามโลกอย่ามองเพียงแค่ว่าเราได้อะไรจากนโยบายตรงนั้นเป็นการส่วนตัวมันทำให้อย่างอื่นมันล้มเหลวผมไม่ได้พูดถึงอะไรผิดอะไรถูกนะผมพูดถึงว่าเราต้องคิดแบบนี้ให้เป็นแล้วเราถึงจะเป็นผู้ที่กำหนดชะตากรรมของบ้านเมืองของเราของประเทศของเราของอีสานของเราของปัตตานีของอะไรเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนั่นแหละครับคือหน้าที่ของประชาชนหรือว่าปวงชนชาวไทยจะต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้มีหน้าที่ในการเลือกสรรนักการเมืองเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็ดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไม่ทุจริตต้องโปร่งใสถ้าทุกคนต่างเงียบกันไปหมดเมื่อวานผมไม่สบายใจมีโพลอะไรไม่รู้จริงไม่จริงออกมาประชาชนส่วนใหญ่60กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นไม่อยากให้มีการทุจริต67เปอร์เซ็นต์มี32เปอร์เซ็นต์ออกมาว่าให้โกงได้แต่ขอให้แบ่งปันเอ้ผมถามว่าไอ้โพลแบบนี้มันทำที่ไหนมาผมอยากจะรู้นะเดี๋ยวไปหามาด้วยนะเมื่อวานนี่ผมเห็นนะอีกอันก็เนี่ยมันเขียนเขาเขียนแบบนี้ถ้ามันทำให้ผมรู้สึกท้อแท้จริงคิดได้ยังไงแล้วเอาไปถามใครอ่ะไปถามใครถ้าไปถามคนที่เดือดร้อนจากการจัดระเบียบแล้วโอเคเขาไม่มีว่าดีอ่ะเพราะเขาเดือดร้อนไงแต่ถ้าไม่จัดระเบียบมาได้ไหมคนอื่นเขาก็เข้าไม่ถึงไงนั่นเขาเรียกว่าลดความเหลื่อมล้ำใช่ไหมแต่ต้องหาทางดูแลเขานะครับไม่ใช่รัฐบาลใจร้ายอีกประเภทนึงบอกวันนี้คะแนนลุงตู่ลดลงเหลืออะไรเหลือ7นะปีแล้ว7.4 ปีก่อน 7.5 ลดลงไปเรื่อยผมไม่ได้สนใจตรงนี้นะคนไทยนิสัยขี้เบื่อไงพอปีนึงก็โอ้โหยังดีนะชื่นชมพอปีที่2เบื่อหน้าแล้วเว้ยพูดเยอะบังคารปี3เอ้ยยิ่งเบื่อใหญ่เลยเหมือนดูละครอ่ะใช่ไหมละครไอ้นี่มาเล่นอีกแล้วแม่หน้าบังคารเกลียดไปดูกันไปดูละครดาราหน้าใหม่ดีกว่ารัฐบาลไม่ใช่ดารารัฐบาลไม่ได้สร้างละครรัฐบาลทำเรื่องจริงต้องทำเรื่องให้เป็นจริงให้ได้ทำความฝันพวกเราทุกคนให้เป็นจริงมีความฝันร่วมกันมีอนาคตร่วมกันผมเกิดโคราชก่อนผมตายผมก็อยากให้โคราชอยากให้อีสานอยากให้ทุกภาคมันเจริญเติบโตยิ้มย้มแจ่มใสลูกหลานมีความสุขใครไม่ต้องการเหมือนผมบ้างหรือเราจะสู้กันวันนี้เลยว่าเอ้าไม่ได้หรอกเดี๋ยววันนี้มันต้องมีเปลี่ยนแปลงมันต้องเอาคนนี้มาวันนี้มันยังไม่ถึงเวลาก็ให้มันถึงเวลาก่อนแล้วถ้าก็ไปว่ากันมาเถอะใช่ไหมใช่เปล่าใครจะไปเลือกตั้งยกมือไม่ต้องกลัวผมไม่มันต้องไปไงไม่ใช่ผมมากลัวผมว่าผมสนับสนุนให้ถ้ามันมีการเลือกตั้งได้ก็ต้องไปถ้าทุกคนไม่ไปแล้วก็ไม่ได้คนดีก็มันก็ได้คนห่วยมาตลอดอ่ะเพราะไอ้คนดีไม่ไปเลือกไงใช่ไหมล่ะไปดูดิกฎหมายเขาว่าไงไปก็ต้องไปถ้าไม่ไปมันก็ผิดกฎหมายเปล่าผมไม่รู้กันนะแต่จะเลือกใครก็เลือกของท่านแต่อย่าเลือกผิดอีกใครมีในใจแล้วยกมือต่อมาคนที่เลือกใครยกแว่นอ่ะก็ขอบคุณนะแต่เดี๋ยวพวกนี้สื่อก็ล่อผมเละเลยล่ะผมไม่รู้ผมจะเข้าไปอยู่ได้ยังไงเหมือนกันนะเพราะผมไม่ได้เป็นคนลงไปเลือกตั้งไงก็ไปดูต่อแล้วกันนะอันนั้นเป็นเรื่องของชะตากรรม
สถานการณ์บ้านเมืองนะไอ้ผมยังไงมันก็รับสถานการณ์ผมอยู่แล้วล่ะในเมื่อผมก้าวเข้ามาแล้วนะเพราะนั้นความหมายของการเลือกตั้งก็คือเราจะต้องมีรัฐบาลที่มีการบริหารการอย่างมีธรรมาภิบาลมี6ข้อโปร่งใสประสิทธิภาพเข้ามีสุดข้อมูลเยอะแยะไปหาเจอธรรมาภิบาลน่ะ6ข้อแล้วเสร็จแล้วต้องมียังไงอีกมันต้องมีใจใจมนุษย์เนี่ยมันยากแท้อย่างถึงแต่ทุกอย่างมันแสดงออกได้ด้วยการแสดงออกด้วยวาจาต้องชัดเจนเอาแอมไอ้อย่างนี้แสดงว่าใจยังไม่นิ่งไอ้พูดแบบผมบางทีก็แรงไปแต่ผมมีอะไรใจผมพูดหมดเพราะผมไม่มีอะไรต้องปกปิดท่านมีปัญหาผมก็บอกท่านปัญหาอยู่ไหนผมก็บอกท่านแต่ผมต้องการว่าแล้วท่านจะช่วยผมแก้ปัญหาอย่างไรอย่ารออย่างเดียวอย่ารอให้เขาให้อย่างเดียวให้แล้วก็ไม่มีปัญหาตัวพอได้ปั๊บดีใจพอใจคนอื่นช่างมันไม่ได้เพราะประเทศไทยมีคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายมี76บวก1จังหวัดมีหลายประเภทการประกอบอาชีพกลุ่มรายได้ประชาชนแตกต่างกันการศึกษาการเรียนรู้การพัฒนาตนเองเหล่านี้ความหมายของผมคือว่าคนไทยทั้งประเทศต้องได้รับการดูแลจากรัฐบาลที่เป็นธรรมาภิบาลดูแลคนทั้งประเทศสสของท่านดูแลส่งแผนข้อมูลขึ้นไปว่าท่านต้องการอะไรขึ้นไปที่รัฐบาลทุกภาคเขาส่งขึ้นไปรัฐบาลมีครม.ก็จะเอาแผนงานนั้นมาพิจารณาว่าจะเกิดตรงไหนอย่างไรอันไหนก่อนอันไหนหลังอันไหนจะเชื่อมโยงอันไหนที่มีอยู่แล้วอันไหนต่อเติมไม่ใช่ตรงที่เดิมเพราะเลือกมาแล้วเป็นไงที่อื่นก็ไม่ได้เลยแล้วไม่เสียใจบ้างเหรอใครไม่เล่าแล้วถามว่าให้พร้อมกันทั้งหมดมันได้ไหมมันก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามารัฐมันมีเท่านี้แต่รัฐบาลที่พยายามทำให้ทั่วถึงเดี๋ยวผมจะพูดว่าจะทำได้ยังไงคำว่ารัฐบาลที่ใช้คือประชาชนเป็นศูนย์กลางคำว่าประชาชนก็คือปวงชนแล้วก็กลุ่มปวงชนต่างที่มีกลุ่มเกษตรกลุ่มอุตสาหกรรมตัวไทยรับจ้างกลุ่มใช้น้ำทั้งหมดอ่ะที่เป็นกลุ่มเดินขบวนทั้งหมดนั่นแหละนะเขาเรียกปวงชนเพราะนั้นเวลาดูรัฐธรรมนูญย้ายใครเขาก็บอกว่ารัฐธรรมนูญนี่ไม่เป็นธรรมนะไปดูกฎหมายลูกเขาเขียนว่าไงไอ้รัฐธรรมนูญแต่ละข้ออ่ะรัฐธรรมนูญทะเลาะกันเหรอไม่มีจบหรอกครับเพราะรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้มีบทลงโทษบทบังคับมันอยู่ในกฎหมายลูกโน่นเพราะนั้นถ้าบอกไม่ผิดตรงโน้นไม่ผิดรัฐธรรมนูญแล้วทำได้ทุกอย่างก็ไม่ต้องไปเสียเวลาออกกฎหมายให้มันเรื่องมากมีรัฐธรรมนูญอย่างเดียวไม่มีหรอกครับประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นรายลักษณ์อักษรด้วยซ้ำไปประเทศอังกฤษไม่มีรายลักษณ์อักษรเขาใช้ประเพณีเขาเจริญไปแบบนั้นแล้วไอ้เรานี่ยังเขียนอยู่แล้วเขียนอีกแก้แล้วแก้อีกทะเลาะกันอยู่รัฐธรรมนูญนี่แหละมันไม่ใช่แล้วนะเข้าใจยังผมก็ชักเวียนหัวเหมือนกันพูดไปพูดมานี่เพิ่งบทน้ำนะเนี่ยบทน้ำนะเราต้องพูดกันเยอะหน่อยนะเพราะนั้นในเมื่อเรามองว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางทั้งประเทศเราต้องกำหนดเป้าหมายในการหาการแผ่นดินหรือการพัฒนาประเทศประชาชนไปพร้อมๆกันเราต้องลดความเหลื่อมล้ำให้ได้เพิ่มการกระจายรายได้ให้ได้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยตัวอย่างง่ายๆถ้าเราปล่อยปละละเลยให้มีการทำผิดกฎหมายนะไม่มีการควบคุมปัญหาการใช้รถใช้จราจรนั่นเหลื่อมล้ำแล้วคนขี้โกงได้คนไม่ปฏิตามกฎหมายได้ไอ้คนไม่ได้ก็รถติดแบบเมื่อกี้นี่ไงเพราะนั้นมันต้องเอากฎหมายมาว่าก่อนแล้วก็คนต้องมีจิตสำนึกถ้าทุกคนเผื่อแผ่แบ่งปันมันก็จะค่อยลดลงแล้วเดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องเพิ่มถนนเพิ่มหนทางผมถามว่ามันเพิ่มได้ง่ายไหมล่ะมันก็ไม่ง่ายนักหรอกครับไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองถนนนอกเมืองถนนไฮเวย์รถฟงรถไฟมันยากหมดอ่ะเพราะไม่ใช่ท่านขอตรงนี้แล้วครม.อยู่นี่ผมรัดคมพรุ่งนี้สร้างถนนไฟผมถามไอ้ถังไฟว่ามันผ่านอะไรไปบ้างบ้านพี่คนนี้บ้านป้าคนโน้นบ้านพี่คนนี้ถ้าลุงคนนี้ไม่ให้มันก็ไปบ้านป้าคนนี้ไม่ถึงมันก็เลยกลายเป็นรถไฟที่มันถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างถูกไหมเล่ารถไฟสร้างมาเท่าไหร่ปีแรก2000ตั้งกาลกาลที่5 121ปีมาแล้วนะมีเส้นทางรถไฟไม่กี่พันกิโลอ่ะ
วันนี้เพิ่มอีก 4-5,000 กิโลรัฐบาลนี้นี่แหละทำแล้วมันทันไหมล่ะมันควรจะเพิ่มมาตั้งนานแล้วแต่รัฐบาลนี้มาทำแล้วต้องทำต่อใครเป็นรัฐบาลหน้าก็ทำต่อนะเมื่อกี้ตอบไปซะเลยเมื่อกี้ขอเรื่องรถไฟยกระดับประเทศของลุงอะไรเมื่อกี้ก็สั่งไปแล้วเดี๋ยวเขายกให้มี2 อย่างง่ายสุดคมนาคมอยู่ไรอ่ะแน่ใจนะผมก็เตรียมแผนว่าการไปทำไม่ได้ทำไงก็หนึ่งถ้าทำได้ก็ยกไปช่วยเขานะมันจะได้ไม่ขวางกั้นทางเมืองขอแค่นี้แหละมันใช้เงินเพิ่มประมาณ2,000 กว่าล้านไม่เป็นไรนะเอาละรัฐบาลก็ต้องหาเงินให้ได้2,600 ประมาณ 2,600แต่ถ้ายกทั้งเส้นนะหลายหมื่นล้านแล้วถ้าทำแบบนี้นะมันต้องทำหลายที่ไงหลายจังหวัดอีกหลายเส้นทางถ้าต้องยกทั้งหมดยกยาวเลยทั้งหมดก็บวกไปรู้เท่าไหร่เป็นแสนล้านอ่ะเพื่อยกทั้งประเทศเดี๋ยวไปยกอีกทีมีอีกทีก็ยกลุงเมื่อกี้ขึ้นไปสูงเหนือทางรถไฟทำไม่ได้ยกขึ้นไปอยู่หมดเลยโอเคละนะอะไรทำได้ผมทำให้นะแต่ต้องคำนึงถึงงบประมาณหน่อยนะวันนี้เราโชคดีที่เรามีรัชกาลที่9พระบาทสัตว์ที่ทรงคุณมาสานกับประเทศไทยนะ70 ปีทรงทำมาแผนงานโครงการเยอะแยะหมดวันนี้เรามีการที่10ทรงถ่ายทอดทรงต่อเนื่องสืบสานสานต่อรักษาท่านรัฐสั่งกับผมหลายครั้งน่าจะเป็นผู้นำรัฐบาลทำให้ประชาชนมีความสุขความพึงพอใจทำให้เร็วขจัดปัญหาเดิมให้ได้ต้องไม่ขัดแย้งกันสร้างจิตอาสาสิ่งใดพระบาทสมเด็จหัวสมเด็จเจ้าทรงเริ่มไว้ทำต่อให้ได้พระองค์ท่านได้ทำร่วมกันมากับรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้ามาด้วยตลอดนะท่านรับสั่งกับผมแบบนี้นะผมก็ตื่นตันนะแล้วพวกเราก็รับใส่เกล้านะเพราะนั้นวันนี้เราต้องมามุ่งว่าไอ้ของใหญ่เมื่อกี้รถไฟรถต่างๆเดี๋ยวมันต้องทำอยู่แล้วแต่ขอให้ทำให้ได้นะไม่ใช่พอถึงเวลาจะทำรถไฟไปถึงเอาละไอ้พวกขวางทางรถไฟอยู่บุกรุกอยู่ไม่ให้อีกนะเหมือนจะต้องการตรงโน้นต้องการไฟฟ้ามันต้องปักเสาจากตรงนี้ไปตรงโน้นไอ้ตรงโน้นรอไฟฟ้าไอ้ตรงนี้ต้องปักไฟฟ้าไอ้ตรงนี้บอกไม่ให้ปักไปปักไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ปักที่ฉันแล้วไฟฟ้ามันจะไปยังไงไปตรงโน้นน่ะนี่มันก็ต้องดูกันว่าจะปักได้ยังไงนะเพราะนั้นเราต้องไปดูที่ว่าเราจะทำโครงการใหญ่ได้ไหมแล้วโครงการเล็กเนี่ยจะมีผลกระทบน้อยที่สุดได้ไหมมันต้องมีผลกระทบแน่นอนรัฐบาลก็ต้องไปเยียวยาดูแลให้ได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามไอ้การเดียวอย่างเดียวจะพอไหมถ้าไม่พอก็ต้องไปดูที่ว่าสิทธิประโยชน์จะให้เขาที่หลังได้ไหมถ้ามันเกิดประโยชน์จากการใช้ที่ดินดังกล่าวของเขาอันนี้เป็นหลักการใหม่ที่รัฐบาลนี้ต้องมาคิดนะนะไม่ใช่ว่าจะเอาค่าเยียวยาสูงมากๆบางทีกฎหมายมันกำหนดไปแค่นั้นอาจจะต้องไปบวกอย่างอื่นอันนี้ให้กระทรวงการคลังไว้พิจารณาอยู่ในกรณีที่เอาที่ไปแล้วทำเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นมีรายได้ทำนองนี้นะให้เร่งพิจารณาด้วยนะครับการพัฒนานั้นต้องเข้าไปถึงประชาชนระดับฐานรากคำว่าฐานรากก็คือคนที่มีรายได้น้อยนะประเทศไทยเลิกการมีชนชั้นตั้งแต่ปีอะไรและการที่5วันนี้ไม่มีชนชั้นผู้ว่าตำแหน่งผู้ว่าเรียกว่าอะไรผู้ว่าไหมแล้วยศอำนาจอะไรนายเหรอไม่ใช่อำมาตย์เอกเหรอไม่มีนั่นแหละเขาเรียกว่าชนชั้นวันนี้จะมีอำมาตย์เอกอำมาตย์โทวันนี้เขาเป็นยศทางอะไรบริหารราชการแผ่นดินเป็นพ่อเมืองหรือจะเรียกอะไรดีอ่ะเปลี่ยนชื่อผู้ว่าไหมเปลี่ยนตำแหน่งไหมเป็นลูกว่าหรือไงเขาเป็นพ่อเมืองนะให้เกียรติกันวันนี้พ่อเมืองรับผิดชอบเต็มๆกางเกงอ่ะนะถ้าทำไม่ดีก็จากพ่อว่าไอ้ผู้ว่าก็กลายเป็นอย่างอื่นต้องทำให้ทันนะเพราะนั้นเราจะต้องสร้างให้ถึงฐานรากให้ได้เราจ่ายเงินทั้งหมดไม่ว่าจ่าย 2,500 จ่าย 3,000 จ่าย 10,000 จ่ายหมดเกลี้ยงเพราะอะไรหนี้สินเอาละส่วนหนึ่งถ้ามันเดือดร้อนเยียวยาน้ำท่วมก็ต้องให้
แต่ถ้าอะไรที่มันจะเข้มแข็งมันต้องให้เป็นก้อนเป็นก่อนเป็นกรรมไปคิดมาแล้วก็สร้างงานรวมกันก็ต้องทำอย่าไปเชื่อว่าใครเขาจะมาให้นี่ให้โน่นราคาของมันขึ้นไม่ได้หรอกเว้นแต่รัฐบาลจะไปซื้อเก็บไว้แล้วมันก็เสียหายระบบการค้าโลกเราก็เดือดร้อนนี่ข้อยังชั่วนะราคาข้าวสูงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็อย่าไปปลูกข้าวซะเยอะนะปลูกในพื้นที่ที่มันควรปลูกปลูกในที่มีน้ำปลูกในที่ที่ดินดีนะตรงที่เหลือถ้ามันดินไม่ดีน้ำมันท่วมบ่อยก็ปลูกข้าวไว้กินแล้วไปปลูกอย่างอื่นอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นทางเลือกที่ท่านจะต้องทำวันนี้นะเปลี่ยนแปลงตามโลกหน่อยทำให้รายได้มันจะได้พอเพียงระดับล่างนะครับดูแลลูกหลานการที่รัฐบาลทำงานเมื่อคิดปัญหาออกมาแล้วเนี่ยหาวิเคราะห์กระบวนการทำงานใหม่ให้มันหลุดพ้นจากปัญหาเป้าหมายความยากจนคุณภาพชีวิตให้ทุกคนมีเกียรติยศศักดิ์ศรีเท่ากันจะชาวนาชาวไร่เกษตรกรเกียรติยศเท่าผมเกียรติยศความเป็นมนุษย์ผมไม่ใช่เจ้านายท่านถ้าทุกคนมาเป็นรัฐบาลทุกคนไปกันประชาชนคือเจ้านายของท่านเพราะท่านต้องทำงานให้เขาไงใช่ไหมเป็นตัวแทนพระบาทหัวในต่างประเทศพระการในการทำงานแต่ทั้งสองอย่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันด้วยความเข้าใจด้วยการพูดจาที่ดีไม่ต่อต้านไม่ผลกระทบกันมากนักปัญหาซ้ำซากที่ดินไม่พอน้ำท่วมฝนแรงผิดกฎหมายทุจริตคนไร้ระเบียบไม่มีคือแปรกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเป็นธรรมการบุกรุกป่ายาเสพติดราคาผลิตตกต่ำใช่ไหมใช่เนาะนะการค้าขายโดยว่าภาคการเกษตรนั่นแหละประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมยังไงก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมเพราะมีคนทำอุตสาหกรรม4 ล้านครัวเรือนใช้ที่ดินไป1 ใน 3ของประเทศนะประเทศเราก็ไม่ใหญ่โตหรอกนะครับอย่าคิดว่ามันใหญ่ไม่ใหญ่หรอกครับลองขึ้นเครื่องบินไปดูดิเหลือกระจิ้วเดียวอ่ะมองลงมานิดเดียวเพราะนั้นวันนี้ทุกคนก็โตขึ้นมีครอบครัวมากขึ้นคนเจริญเติบโตมากขึ้นคนแก่มีอายุยาวยืนยาวนานขึ้นแล้วจะที่ดินที่ไหนอ่ะมันเหลือแต่พื้นที่ป่าพื้นที่ป่าของท่านมี10 กว่าล้านไร่เดิมมันมีตั้ง20-30มันอยู่10 กว่าไอ้ตรงไหนทอนทับทอนเดี๋ยวไปแก้มานะทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพย์เขากำลังพิจารณาแก้อยู่ที่ดินไม่มีไม่พอไปดูที่ขึ้นบัญชีเดี๋ยวหาคณะกรรมการจัดการที่ดินไปทำในที่สามารถทำกินได้วันนี้ก็หลายท่านก็ได้ทำไปแล้วเดี๋ยวก็มีการมอบใช่ไหมแต่ขอเถอะอันนี้มันเป็นโฉนดไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นที่ป่าที่ท่านบุกรุกกันอยู่นะขอใช้ประโยชน์ซะนะก็ทำกินไปได้ต่อไปด้วยความสบายใจไม่ใช่เดี๋ยวก็โดนเขาจับโดนเขารีดไถโดนเขาเรียกอะไรประโยชน์อะไรอีกไม่ได้อันไหนที่เป็นสปกได้ก็เป็นไปนะต่อไปก็กำลังคิดอยู่ว่าไอ้ที่เอกชนเยอะๆเนี่ยเขาซื้อกันไปกันมาก็เราก็ขายเข้าไปแล้วดิจะมาร่วมมือการเกษตรกับเราได้อย่างไรแล้วน่ะเป็นฟาร์มได้ไหมนะแล้วก็ใครไม่มีที่ก็ไปออกแรงกับเขาอย่าอู้ก็แล้วกันนะแล้วก็ขายแล้วก็เป็นค่าจ้างรายวันแล้วเวลาขายของก็แบ่งกำไรให้อีกสักกี่เปอร์เซ็นต์นะ10-20%พอไหมแล้วเขาบริหารจัดการน้ำอะไรให้เสร็จก็เหมือนทำฟาร์มนะฟาร์มขนาดใหญ่จะเลี้ยงสัตว์จะปลูกพืชปลูกผักผมอยากให้ดูตรงนี้นะไหนใครมีที่ดินเยอะๆยกมือไม่บอกอีกไม่บอกมีข้อมูลหมดนั่นแหละนะมันก็จะเกิดความสมดุลช่วยกันสอดคล้องกันอย่าไปมองการเมืองอย่างเดียวอย่าไปมองมากเกินไปนะใครจะผิดจะถูกทะเลาะเบาแวงปล่อยเขาไปเรื่องส่วนตัวนะผลประโยชน์มันก็เลยไม่ทั่วถึงถ้าเราไม่สนใจเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองซะเยอะไงแต่คนไทยรักกันผมรู้เหมือนท่านรักผมอ่ะนะใครรังแกผมท่านก็ไม่ชอบแต่รักให้มันถูกวิธีนะถ้าผมทำผิดก็ไม่ต้องรักผมนะไม่ใช่ไอ้ชอบซะอย่างเนี่ยจะผิดจะถูกช่างมาเถอะนะโกงก็ได้แบ่งกันก็ได้งี้ไปอย่างงี้มันผิดศีลธรรมนะเราจะเชื่อมโยงผลประโยชน์เหล่านี้จากรายได้ข้างบนมาตรงกลางมาข้างล่างเนี่ยแล้วมันขาดไปเราอย่าบอกว่าจะไปเอื้อประโยชน์คนรวยเอื้อประโยชน์พ่อค้าเอื้อแล้วเราล่ะแข็งบางพอหรือยังอ่ะแล้วรวมกลุ่มสิครับรวมกลุ่มเป็นต้นทุนการผลิตเมื่อก่อนผมเห็นอำเภอไหนไม่รู้ออกทีวีมาบอกพอใจโครงการปศุสัตว์ขายที่ให้ทั้งวัวแล้วก็ให้ไปส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียไปด้วยสร้างตลาดไปด้วยสร้างคอก
แล้วรวมกันในหมู่บ้านไม่ต้องแยกกันเลี้ยงเวลาว่างก็เพราะสัตว์ก็ไม่ไปติดโรคข้างนอกเวลาว่างก็ทำการเกษตรไปด้วยวัวก็อยู่ในคอกราคาถูกๆไม่แพงถึงเวลาพ่อค้าคนกลางมาก็ต้องมาซื้อที่นี่ที่รวมไม่ใช่ไปซื้อแยกไปลายๆมันก็เขาก็อะไรเขาเรียกอะไรตัดราคานี่รวมกลุ่มเมื่อไรที่เรารวมกลุ่มเราแข็งแรงแน่นอนไม่ว่าจะพืชผักสวนครัวข้าวเครื่องรวมกลุ่มให้ได้ในหมู่บ้านเป็นคลัสเตอร์พูดง่ายฝากไปด้วยนะครับให้ชาวบ้านแข็งแรงเองแล้วเพิ่มเติมกลไกในการผลิตลงไปเพิ่มความรู้ลงไปเพิ่มระบบบัญชีลงไปเพิ่มการขายออนไลน์ลงไปหาตลาดให้เขาขายนอกพื้นที่ไอ้ปลูกแล้วขายอยู่ในบ้านในหมู่บ้านมันขายไม่ออกแล้วมันขายได้แค่ไหนก็ทุกคนมันปลูกหมดอ่ะไม่จะไปขายใครกินนะเว้นแต่ไอ้ปลูกไอ้นี่มันแลกกับไอ้นี่เยอะพอได้ตลาดแลกเปลี่ยนแต่มันต้องมีตลาดเกษตรกรแบบนี้อยู่ข้างถนนข้างนอกไปหาที่เขาขายไม่ต้องไปทำใหญ่โตนะค่อยๆทำไปแต่ก็ไม่ใช่ทุเรศเป็นเพิงทุเรศทุเรศไม่ได้ทำให้มีที่ร่มเงาสวยงามคนขับรถมาผ่านเอ้ยถ้าจะมาซื้อผักอำเภอนี้นะผักสดถ้าซื้อปลามาตรงนี้นะมันก็จะไปตามสู่การท่องเที่ยวไปเชื่อมโยงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปด้วยใช่ไหมวันหน้าก็มีการแข่งขันกีฬาวิ่งระยะทางไกลพร้อมกับกินผลไม้ไปตลอดทางด้วยซื้อของตลอดทางพ่อแม่ครอบครัววันนี้ต้องเป็นอย่างนี้หมดต้องสร้างสังคมครอบครัวที่อบอุ่นมารวมให้ได้อย่างเนี่ยที่เนี่ยวันเล็กใช่ไหมบึงอะไรเมื่อกี้นะบึงตะหลัวบึงอันข้างในอ่ะบึงตะหลัวเรื่องของทหารใช่ไหมพลเรือนเข้าได้หรือเปล่าได้แต่วันนี้เห็นบอกขอข้างนอกขอบึงตะหลัวใช่ไหมบึงทะเลใช่ไหมแต่เราให้ไหมฮะให้แล้วแล้วทำไมไปเรียกบึงทะเลอ่ะไม่ใช่แล้วทำไมเรียกหัวทะเลน้ำมันเค็มหรือเปล่ามันต่อทะเลหรือไม่ไม่ใช่สมัยก่อนอีสานเนี่ยทะเลทั้งนั้นแหละมันถึงมีเกลือข้างล่างไงโลกมันเปลี่ยนแปลงไง4 ล้านปีไปแล้วเนี่ยน้ำมันท่วมโลกทั้งหมดแล้วน้ำเพิ่งลดลงไปตรงไหนเป็นทะเลมันถึงมีเปลือกหอยอยู่บนเขาไงใช่ป่ะใช่คิดอย่างนี้ที่มันต้องเรียนรู้นะปัญหาเหล่านี้รายได้ไม่พอหนี้สินมากปัญหาสังคมการศึกษาออกนอกการศึกษาไม่สนใจการศึกษาครับอีกนะเทคโนโลยีเข้ามาสูงโทรศัพท์ราคาแพงวันๆก็เน็ตฟรี5 บาท 10 บาทเน็ตฟรีเปิดได้ทั้งวันทั้งคืนจะไปทำไปทำอะไรตรงไหนอ่ะก็นั่งเล่นเน็ตทั้งวันใช่ไหมจับใจแฮ่ๆแสดงว่าเล่นทั้งวันวันหนึ่งเนี่ยคนไทยอยู่กับเด็ดเนี่ยเกิน3 ชั่วโมงเนี่ยผมถือว่าเยอะนะโลกเขาบอกมันเยอะเกินไปทำเป็นเน็ตที่มันไปดูแล้วเพื่อการเรียนรู้เพื่อจะไปประกอบอาชีพถ้าไปดูเน็ตของกระทรวงเกษตรเน็ตของเกษตรกิจเน็ตของกระทรวงเนี่ยอันนี้ได้ประโยชน์เพราะเขาเขียนว่าจะต้องทำตัวยังไงจะต้องกฎหมายว่าไงไงดีกว่าไปเปิดไอ้คู่นี้เสียดายนะอะไรนะเสียดายนะรักกันแป๊บเดียวแหมไม่น่าเลิกกันไปเลยดาราไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเขาเลยเขารักกันเขาเลิกกันก็เป็นเขาอะแหมเป็นกำลังใจเมื่อไหร่จะกลับมาทันทีกลับมาดีกันได้ไหมไอตัวเองเนี่ยผัวยังทิ้งอยู่เลยเนี่ยไม่ได้ว่าใครนะผมยกตัวอย่างอาจจะแรงไปนิดนึงแค่นั้นแหละนะเพราะนั้นวันนี้รัฐบาลใช้งบประมาณจำนวนมากแล้วการศึกษาสาธารณสุขพวกที่ผมพูดเมื่อกี้อย่าน้อยใจนะใครผัวทิ้งมาบอกผมผิดกฎหมายไม่ได้กฎหมายมีเมียเดียวกิ๊กก็ไม่ได้อีกกฎหมายกำลังออกนะเพราะฉะนั้นเราต้องมียุทธศาสตร์20ปีมีแผนสภาทุก5 ปีที่มันปรับได้ปรับไปถึงว่าหมาย6ยุทธศาสตร์ได้มั่นคงลดความเหลื่อมล้ำให้ความเป็นธรรมเพิ่มแรงการแข่งขันพลังงานทรัพย์มนุษย์พัฒนาระบบราชการ6 ข้อมันยากตรงไหนเนี่ยนักการเมืองไม่เอา
นักเมืองบอกดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้ก็ทำแบบเขาคิดมานั่นแหละอยากจะทำตรงนี้ก็ทำตรงนี้แต่นี่ยกมือให้เขาเยอะใช่ไหมก็ทำให้ตรงนี้ไม่ยกมือก็ไม่ให้ไม่ได้ต่อไปนี้ต้องทำให้ทั่วเข้าใจยังดีไม่ดีเดี๋ยวพอเลือกตั้งก็ลืมอีกเลือกตั้งลืมอีกเดี๋ยวนะไม่รู้ละวันนี้ผมพูดเนี่ยวันเช้าเมื่อไปกลับย่าโมไปละใช่ป่ะแล้วผมเอาเหรียญย่าโมมาด้วยเพราะฉะนั้นผมพูดความจริงต่อย่าโมนะเคารพนับถือคนอีสานมีเหรียญยังอย่ารู้จักอย่างเดียวต้องเคารพไม่ในใจนะครับประเทศไทยต้องพัฒนาสองด้านพร้อมกันคือพัฒนาประชาชนพัฒนารายได้ประเทศเพื่อการพัฒนามีการลงทุนเพื่ออนาคตและดูแลรัฐสวัสดิการคนสูงอายุสูงขึ้นทุกวันค่ารักษาพยาบาลฟรีสูงขึ้นทุกวันไม่เคยคิดจะตัดการรักษาพยาบาลฟรียืนยันปรบมือสิก็มันยังเขียนอยู่เลยรัฐบาลที่จะตัดค่ารักษาพยาบาลมีแต่ว่าจะทำไงให้มันดีขึ้นมันดีขึ้นมีอย่างเดียวต้องหาเงินเยอะๆขึ้นแล้วมันหาได้บ้างหรือยังอ่ะอย่างวันนี้ก็บริการให้มันดีขึ้นหาหมอชุมชนหมอท้องหมอไม่ใช่หมาโทษหมอท้องหมอชุมชนหมอลงมาเดินข้างล่างแทนมาลงมาให้น้อยลงวันนี้พอโรงพยาบาลรักษาฟรีทุกคนป่วยหมดปวดหัวไอ้ทำไมตื่นเช้าขาเป็นอะไรวะเจ็บขาเฮ้ยไปโรงพยาบาลหน่อยคือเธอไปโรงพยาบาลทั้งวันอะไปโรงพยาบาลไปเจอเพื่อนนี่ไงเพื่อนก็นั่งคุยระหว่างรอหมอไอ้คนที่เป็นโรคนี้คนนี้สรุปเป็นกับเข้าไปด้วยทุกโรคอะท่านออกกำลังให้มากแข็งแรงแล้วไปตรวจเท่าที่จำเป็นภาระหมอเขาก็ลดลงไอ้คนบางทีไอ้คนดีๆไอ้คนป่วยมากๆไปรอตรวจจนกระทั่งตายทีวีออกใช่ไหมล่ะอันนั้นหมอเขาต้องทำตามหน้าที่ตามคิวว่าไอ้นี่จะตายแล้วตายไปเลยรอหมอไอ้นี่เจ็บหนักแต่มองไม่ออกไอ้วันนี้ไปเข้าไปถึงบางทีก็ปวดหัวอย่างเดียวเอายาพาราไป2เม็ดด้วยมีความสุขกลับบ้านต้องดูตัวเองนะสิ่งสำคัญคืออะไรอาหารออกกำลังกายโอเคเดี๋ยววิ่งกลับบ้านนะอาหารอย่ากินอาหารดิบปรุงไม่สุกพยาธิใบไม้ตับมะเร็งใช่ไหมพื้นที่เราเนี่ยแล้วโรคประจำถิ่นอีกเยอะแยะใครสำเถียงเกี่ยวเจ้านะวันนี้เรามีระบบราชการซึ่งเราต้องปรับระบบราชการให้ได้เขาไม่ใช่คนอื่นเอาเข้าไปฆ่าทิ้งก็ไม่ได้ข้าการมีเป็นล้านคนเพื่อดูแลคน60กว่าล้านเนี่ยมันมีทุกพื้นที่มีทั้งการส่วนกลางส่วนท้องถิ่นส่วนภูมิภาคภูมิภาคท้องถิ่นเนี่ยไว้ดูที่อบต.อบจ.ดีๆเขาก็เยอะแยะไปไม่ดีมันก็มีอยู่ก็ช่วยกันดีครับแล้วใครเป็นคนเลือกเขามาล่ะก็เราเองอีกนั่นแหละเลือกคนดีมาจากท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าใครให้เงินน่ะไม่ต้องเลือกถ้าใครสัญญาว่าจะทำนี่ทำนั่นให้ไม่ต้องเลือกให้เขาอธิบายแบบอธิบายได้ว่าจะทำให้ชุมชนนี้มันเข้มแข็งได้อย่างไรพูดมาดิถ้าเขาไม่มีหลักการในหัวเนี่ยเขาจะคิดเป็นแต่โครงการทำนี่แล้วถ้าก็หลงไหลได้ปื้มแล้วก็ไม่ได้ใช่ไม่ใช่อาจารย์อ้อมแอมแล้วท้ายสุดกลับมาใครรับรัฐบาลรับนุ่งกระถุงอาบน้ำบนถนนบ้างอะไรบ้างอะท้องถิ่นทำนั่นอะผมก็ทำให้หมดอะสั่งปุ๊บมาไทยก็ลงมาทำทุกเรื่องอะนะถนนหลายเส้นนะเกิดเพราะผมสั่งให้เนี่ยวันนี้สำรวจแล้วโดยให้ทหารตำรวจทุกกองทัพทุกภาคมีถนนกว่าพันเส้นที่เป็นถนนระยะสั้นถนนหมู่บ้านถนนชุมชนถนนต่างๆที่มันยังไม่ได้ลาดยางที่มันยังขรุขระไม่ได้ซ่อมแซมใช้งบประมาณ 10,000 ล้านบาทเดี๋ยวผมหาเงินทำให้นะแต่วันนี้ไม่ต้องไปรีบตัดถนนใหม่นะเอาถนนเดิมนะอย่าไปทำทางข้ามรถไฟใหม่อะไรใหม่เดี๋ยวมันเปลืองไม้กั้นเปลืองอะไรขึ้นมาอีกไอ้ประเภท
ไอทางข้ามรถไฟมี 3-4 พันแห่งบ้างวันนี้รอดไปหมื่นกว่าเพราะสะดวกดีไงมันเริ่มด้วยมอเตอร์ไซค์ก่อนนั่นแหละผมดูแล้วพอมอเตอร์ไซค์ไปมาหน้ากับปิกอัพตามเขาเรียกกันเป็นเทือกไปเลยแล้วก็โดนรถชนนะเรื่องการทำงานร่วมกับข้าราชการประชาพิจารณ์ NGO ในที่มี NGO ไหมมีขอร้องนะครับใน NGO ก็ดูพื้นที่เขาด้วยเวลา NGO เขามาถามเขาหน่อยนะว่าแล้วถ้าเราไม่ทำตรงนี้แล้วเราจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ยังไงฝนแล้งได้ยังไงลองถามเขาดูมีวิธีการไหมแต่ถ้าค้านอย่างเดียวมันก็ท่วมเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะบางทีมันก็ต้องเสียสละนะบางทีมันก็ต้องสร้างสมดุลให้ได้กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาบอกมันต้องสร้างสมดุลไม่มีประเทศไหนที่ทำอะไรได้เลยโดยที่ไม่ไปมีผลกระทบอะไรหรอกเพียงแต่มันจะมากจะน้อยนะครับศักยภาพเรามีอยู่ตรงไหนไปดูนะวันนี้ลองช่วยกันอย่าเอาปัญหาในอดีตมาพูดให้ผมเป็นคนแก้ไปวันนี้เราปัญหาปัจจุบันของเรานี่สินครอบครัวมาให้ผมแก้ผมจะทำให้มันถึงกลายเป็นการปฏิรูปประเทศนะวันนี้เรามีรายได้แตกต่างกับจังหวัดอื่นๆกทม อย่างเห็นได้ชัดนะการลงทุนเพื่ออนาคตมันยังน้อยยังกระจุกอยู่บางพื้นที่บางจังหวัดนะอุตสาหกรรม SME ก็เป็นร้านค้าปลีกเป็นอะไรเหล่านี้รายได้ยังไม่ดีนักหมากหมมทักถมทับถมนะตลาดยังไม่ทั่วถึงทรัพยากรธรรมชาติถึงแวดล้อมทั้งหมดต้องลดอัตราตัวเองให้หมดแล้วไปหาทางออกเจอกันให้ได้เอาแผนมาร่วมกันคลี่ออกมาดูถ้าแผนที่รัฐออกมาอันผู้ว่าเอามาพาณิชย์อะไรเกี่ยวข้องชนประธานประเทินเอามาดูที่จังหวัดนะแล้วตัวแทนชาวบ้านมาดูมันทำได้ไหมเนี่ยถ้าทำได้คุณก็เราไปชี้แจงช่วยเราไม่ใช่รัฐบาลออกโครงการมาแล้วบริษัทเนี่ยต้องไปประชาพิจารณ์กับชาวบ้านมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะมันต้องประชาชนเป็นเจ้าของพื้นที่นั่นแหละเป็นคนช่วยรัฐบาลนะมันถึงจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับทั้งที่ทำกินทั้งอะไรต่างก็แล้วแต่วันนี้เรามี6ภาคผมพูดไปแล้วเราจะเชื่อมโยงได้อย่างไร6ภาคไม่ใช่มองเฉพาะภาคตอนออกเฉียงเหนือเดียวประเทศไทยมี6ภาคในการหาการแผ่นดินที่มีรายได้ให้รัฐเพราะนั้นการสร้างเส้นเลือดใหญ่เพื่อจะเชื่อมโยงภาคสำคัญเส้นเลือดใหญ่คืออะไรรู้ใช่ไหมเส้นเลือดดำอ่ะมันจะเป็นตัวที่ทำให้ประเทศมันให้คนมีชีวิตอยู่ได้เส้นเลือดใหญ่เชื่อมภาคต่อภาคให้ได้ถนนหนทางกายภาพหายไม่ได้รถไฟน้ำบินท่าเรือนะแล้วมาเส้นเลือดอะไรเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดเล็กคืออะไรก็คือเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นนะจังหวัดพิจิตรเชื่อมโยงจังหวัดในภาคให้ถึงกันกายภาพแล้วก็คนด้วยอาชีพด้วยทุกอย่างอ่ะทุกกิจกรรมแล้วมาถึงเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยก็ตามชุมชนหมู่บ้านที่ผมพูดเมื่อกี้ไงถ้าพวกนี้มันเชื่อมได้มันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอาเงินมาให้เงินแม่ถ้าเราทำเส้นเลือดเหล่านี้ถึงแสดงว่าอาหารมันก็ไปป้อนทุกที่มันก็มีโอกาสที่คนจะสัญจรไปมาไปหาอาชีพเสริมไปเรียนหนังสือไกลๆไปทำอาชีพที่โน่นแล้วกลับมาได้ทันเวลาเหมือนสร้างรถไฟดีแหละผมจะสร้างมาทำอะไรจะสร้างมาเพื่อจะอะไรเอาอะไรได้ค่ารถไฟมาเป็นรายได้รัฐมันไม่ได้หรอกครับแต่มันพูดถึงอนาคตว่ามันเป็นความเชื่อมโยงเราผ่านลาวผ่านจีนตอนใต้ผ่านไปยุโรปตะวันออกข้างบนโน่นแล้วมันก็จะเชื่อมโยงโน่นไปโน่นรัสเซียอเมริกาไปโน่นวันหน้าก็นั่งรถไฟนี่แหละครับถึงทั้งโลกแล้วเราไม่สร้างวันนี้เหรอแล้วจะสร้างเมื่อไหร่แต่สิ่งจะเกิดขึ้นไม่ใช่กำไรมันจะเกิดขึ้นจากค่าโดยสารที่มันเก็บ800 300 500คนไทยก็เก็บมากมาไม่ได้อยู่แล้วรายได้ไม่เกิดไหนเกิดจากการพัฒนาพื้นที่2ข้างทางเกิดจากการพัฒนาคนโคราชคนหนองคายเช้าไปทำงานกรุงเทพเย็นก็กลับได้เลยคนกรุงเทพมาทำงานหนองคายโคราชไปทำงานลาวเช้าไปเย็นกลับก็ได้นี่โลกมันต้องเป็นแบบนี้มันถึงจะเร็วนะครับนอกจากการทำเรื่องอินเทอร์เน็ตนะที่เราเมื่อกี้พูดไปแล้วเราจะทำให้ครบทั้งประเทศภายในปี61 Wi-Fi ฟรีจะได้ใช้ฟรีได้ใช้ออนไลน์ใช้ไขของใช้อะไรต่างๆได้นะเนี่ยมีอยู่แค่ 3,000 ไอ้ 30,000 มันต้องมีทั้งหมด 79,450 หมู่บ้านมั้งนี่ต้องทำให้เสร็จรัฐบาลต้องทำให้เสร็จรัฐบาลนี้จะทำประปาหมู่บ้าน 1,900 กว่าแห่งรัฐบาลนี้ต้องมาทำให้เสร็จใช่ไหม1,950บ้างมันยังไม่มีเลยอยู่ถึงวันนี้แล้วอ่ะนะเรื่องพลังงานก็เหมือนกัน
นะการปรับปรุงวิธีการการทำยังไงให้มีความมั่นคงทางทหารเกิดขึ้นอุตสาหกรรมการพัฒนาที่สมดุลพืชหลักห้าชนิดเราจะทำยังไงใช้ในประเทศได้มากเท่าไหร่ขายไปข้างนอกเท่าไหร่ควรจะปลูกเท่าไหร่ควรจะมาพัฒนาเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่แล้วเหลือขายไปเท่าไหร่ถ้าอย่างนี้ทุกประเทศเพราะของพวกนี้มันน้อยลงราคามันจะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าแล้วเราจะกินอะไรอ่ะก็ต้องไปหาเงินมาปลูกเสริมไงทฤษฎีเกิดเศรษฐีใหม่ใช่ไหมสามหนึ่งไม่ใช่พอข้าวราคาดีเกวียนละเท่าไหร่ไม่รู้นะปูก็ไปราคาปูเข้าไปน้ำไทยเข้าไปมันพอไหมล่ะครับเข้าใจยังเข้าใจนะลองนึกว่าตัวเองทำเกษตรแล้วนึกถึงรัฐบาลบ้างดิเหมือนท่านไปจ้างใครเขาทำนาลูกน้องลูกจ้างทำนาแล้วถึงเวลาเขาทำนาแล้วเขามาขายท่านอย่างเดียวท่านมีภาระเยอะไหมท่านขายออกไหมเล่านะลงสีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคลังข้าวคลังอาหารที่ผ่านมาที่รัฐบาลฝากไว้เสียค่าเช่าเดี๋ยวจะไปตรวจทั้งหมดว่ามันสร้างมาตอนไหนสร้างมายังไงมันคุ้มค่าหรือเปล่าแล้ววันนี้ทำอะไรสีข้าวกันยังไงนะแล้วเราก็จะไปดูที่โรงสีข้าวชุมชนโรงสีข้าวสหกรณ์เครื่องมือให้อบจ.เครื่องจักรไว้ขุดน้ำอบจ.อยู่ไหนแถวนี้ใช่ไหมอบจ.มาเปล่าไม่มาอีกเหรอนึกว่าไม่มาแล้วไม่ให้มันจะต้องมีเครื่องมือในการขุดเจาะน้ำของตัวเองเครื่องเจาะน้ำบาดาลรักษาเองนะถ้าให้ไว้แล้วก็อุปกรณ์ที่ให้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรจะให้ไว้ที่อะไรสหกรณ์ใช่ไหมบางส่วนอยู่สปกอะไรก็ไปคิดมานะเครื่องมือทางการเกษตรนะมันจะได้ไปทำในเกษตรแปลงใหญ่ไม่ได้ลดราคาลงไอ้ข้างนอกถ้าไม่ลดก็เดี๋ยววันหน้าผมหาซื้ออีกแล้วไอ้คนรับจ้างแพงๆจะได้เจ๊งไปอย่าเอาเปรียบซึ่งกันและกันมันควรจะมีราคาน้ำมันเท่าไหร่ค่าแรงค่าจ้างอะไรรวยกันมาเท่าไหร่แล้ววันนี้ต้องเผื่อแผ่คนจนใช่ไหมพรุ่งนี้แหละเงยผมไม่โดนด่าเช็ดเลยเนี่ยแต่เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้คนรวยต้องนึกถึงคนจนผมดูนะแววตาไปทุกภาคนะเขาซื่อตาเขาซื่อเขาซื่อสัตย์เพราะนั้นผมหลอกอะไรเขาไม่ได้หรอกนะเขาซื่อสัตย์คนไทยเนี่ยซื่อสัตย์โอบอ้อมารีมีกตัญญูรู้คุณใครให้อะไรหน่อยก็เอาละพี่เขาดีนะดีแล้วชวนไปไหนเอาไปนะหน่อยเดี๋ยวเสียน้ำใจโอ้ก็ให้เรามาตั้ง50บาทนะได้มา50ได้มา500ก็ดีใจแล้วเขาเอาไปได้เท่าไหร่รู้เปล่าไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าใครนะเนี่ยอย่าไปเชื่ออีกนะเดี๋ยวพาไปติดคุกอีกแล้วกันสงสารเขานะสงสารผมก็ลองดูที่จะทำไงพวกติดคุกอยู่ข้างหลังไอ้พวกสัญญาไว้มันไปไหนหมดวะวันนี้บอกจะไปดูแลกันมีใครไปดูแลไหมก็มันผิดกฎหมายทำผิดแล้วมันจะไปทำยังไงได้วันนี้ทิ้งเกลี้ยงหมดพื้นที่เรามี105ล้านไร่เป็นที่ราบสูงเป็นแอ่งที่ราบอะไรแอ่งที่ราบอะไรแอ่งที่ราบโคราชใช่ไหมเออแอ่งที่ราบโคราชและที่ราบสูงแม่น้ำมูลและชีและแอ่งสกลนครเห็นไหมมันต้องรู้ที่มาของท่านต้องดูแผนที่ว่าจังหวัดท่านเป็นยังไงอีสานเป็นยังไงมีแม่น้ำสงครามห้วยน้ำกำไหลผ่านไอ้นี่เขียนห้วยน้ำกำห้วยไอ้คนพีเนี่ยมันห้วยห้วยน้ำกำไหลผ่านภูเขาแบ่งโคราชแอ่งโคราชแอ่งสุพรรณคืออะไรเทือกเขาภูพานเห็นไหมป่าก็น้อยลงทุกทีน้ำมันลงมาท่วมทั้งวันน่ะมามีภาคภูเขาวางตัวเหนือใต้ภูเขาพระจบูลภูเขาดงพญยนพายเย็นภูเขาตากำแพงภูเขาพนมรักนี่คือปอดถ่ายของท่านภูมิศาสตร์ภูมิภาคอากาศร้อนชื้นสลับแห้งตกบานกลางอิทธิพลผสมบกมากตกน้อยน้ำท่วมน้ำแล้งนะ
ขากันไปกันมาเงาฝนถ้ารู้ว่าแองโกลาเนี่ยเป็นเขตเงาฝนเพราะเขามันบังอยู่แรงกว่าแองสกลนครมีอยู่2แองตกไม้ถูกที่ไหนนครพนมฝนตกน้อยถูกที่ไหนโคราชถ้าเมื่อกี้เขามันบังอยู่ไงแล้วมันแองฝนเงาฝนไงอุณหภูมิสูงสุดที่ไหนอุดรเย็นที่สุดที่ไหนเลยนี่นึกถึงเพื่อนเขาให้รู้ว่าเพื่อนเอ้ยเป็นยังไงวันหน้าเราอยู่ที่มันจะขยับขยายกันยังไงจะเชื่อมโยงกันยังไงจะไปท่องเที่ยวกันยังไงพาคนนี่ไปเที่ยวอุดรไหมไปเที่ยวเลยไหมท่องเที่ยวในประเทศควรจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่แต่ตรงนี้มันก็จะเห็นแต่ตรงนี้เห็นแต่ความยากจนไม่เห็นเลยใหม่ๆที่จะมาพัฒนาท้องถิ่นของเรานะแหล่งน้ำมีอยู่3ลุ่มใหญ่แม่น้ำโขงแม่น้ำชีแม่น้ำมูลแม่น้ำชียาว765กิโลเมตรยาวที่สุดในประเทศไทยน่าภูมิใจนะยาวที่สุดแต่มีน้ำมากน้อยว่ามาต้นน้ำไปรวมแม่น้ำมูลที่ไหนอุดรน้ำท่วมอุดรอีก2สายตอนนี้กระทรวงเกษตรชลประทานเขากำลังวางแผนอยู่จะทำยังไงเอาน้ำเนี่ยมันเบี่ยงมาข้างบนได้ไหมไม่มันไหลมาลงทิ่มที่อุดรอุบลรวมที่อุบลแม่น้ำมูลยาวอีก64กิโลเมตรไหลลงแม่น้ำโขงอีกแล้วเก็บไม่ได้บ้างไหมล่ะวันนี้น้ำระบายออกไปห้วยน้ำกำลงมาบินเครื่องบินไปดูเป็นที่ท่วมเป็นที่เป็นแง่งต่างๆตรงนี้มันควรจะต้องเป็นแก้มลิงที่มันท่วมทุกปีเนี่ยพอน้ำมันมาเสร็จมันก็จะท่วมตรงนี้แหละบ้านอีตะกอเนี่ยไม่อีตะขอไม่อีตะคอเนี่ยทำยังไงจะทำแก้มลิงไว้ได้เลยไปมาแล้วก็ดึงต่อมาดิก่อนถ้ามันจะไหลลงแม่น้ำโขงแล้วเช่าได้ไหมรายได้เขาเท่าไหร่นะถ้ามันต้องเก็บน้ำก็จ่ายค่าเช่าถ้ามันไม่ต้องเก็บน้ำน้ำมันระบายไม่ขึ้นมาก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าทางกระปุกพืชของท่านไปไม่ใช่เสียทั้งค่าเยียวยาเสียทั้งค่าเช่าด้วยที่มันก็ไม่ได้เราไปคิดดูใช่ไหมสองอย่างอ่ะไหนใครให้ทำแก้มลิงมากยกมือผมให้ครับมีบ้านมีอยู่เมตรนึงที่สักเมตรกว่าอันนี้เขาเรียกแหล่งน้ำในไร่นาไปทำบ่อทำอะไรท่านไปนะแม่น้ำสาขาย่อยลำเปาลำน้ำอูนลำสงครามลำเลียงลำน้ำเลยลำน้ำพรตะคองน้ำบาดาลอยู่ในรอยแตกของหินที่ดานหินทรายมา 80% ที่เหลืออยู่ในหินกวดหินทรายหินแร่ไปมาน้ำแค่ 5-10 ล้านลูกบาศก์เมตรความลึกบ่อประมาณ 3-4 เมตรลึกมากกว่านั้นก็มีปัญหาเรื่องเกลือเค็มขึ้นมานะพื้นที่มีปัญหาน้ำเค็มปล่อยพวกนี้เดี๋ยวผมจะให้ผู้ว่าไปทำความใจด้วยดินเป็นดินไรดินทรายส่วนใหญ่ดินทรายขาดธาตุอาหารมีเกลือดินเค็มไม่อุ้มน้ำเมื่อไม่อุ้มน้ำมันก็เก็บน้ำไม่ได้มันก็ขาดแคลนน้ำน้ำฝนตกมามันก็ไปหมดใช่ไหมนี่คือพื้นฐานป่าไม้เหลือ 15.67 ล้านไร่นะทรัพยากรแร่น้อยที่สุดแต่มีเกลือหินมากที่สุดได้แก่เกลือหินเหล็กแมงกานีสทองคำทองแดงยิปซัมโพแทสก๊าซธรรมชาติแร่เกลือหินพบมากที่สุดชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดอุบลยโสธรโพแทสพบชัยภูมินครราชสีมาอุดรธานีเลยพบเหล็กทองคำทองกานีสแมงกานีสยิปซัมเอาไปใช้ประโยชน์เท่าไหร่พวกนี้มันควรจะต้องมีการทำเหมือกทำแร่มากขึ้นไปแต่ทำยังไงจะไม่มีผลเสียก็ต้องไปหาวิธีการมาถ้าทำขึ้นมาได้มันก็จะดีกับเรามันไม่เป็นรายได้ให้กับพื้นที่แต่จะต้องไม่ทำให้เสียนี่คือศักยภาพที่ท่านมีอยู่นะแต่ถ้าปล่อยมันไว้ข้างล่างมันก็อยู่ข้างล่างไอ้ข้างบนก็ทำได้ทำนาไปเพราะกลัวไอ้พวกนี้มันจะขึ้นมาสรุปว่าเลยไอ้นี่ก็น้ำท่วมไอ้นี่ก็ไม่ได้อะไรมาใหม่ไปหาวิธีการเทคโนโลยีมันทำได้ไหมผมไม่รู้วันนี้เขาก็ทำมาเยอะแล้วทุกประเทศเขาทำถ้ามันทำไม่ได้เขาคงไม่มีมาขายเราอะไปหาวิธีการอย่าบอกว่าทำแล้วเอื้อประโยชน์เสียเนี่ยนี่คือการต่อต้านกันไปกันมาโดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงฝากผู้ว่าไปดูด้วยนะหลายที่นะมีโอกาสก็ทำให้พื้นที่ให้มันปลอดภัยไปลูกการใช้ประโยชน์ที่ดินทำการเกษตรซะเยอะนะ63กว่าล้านไร่อ่ะนอกเกษตร25ล้านพื้นที่ชลประทานไม่ถึง10ล้านไร่แล้วไปทำการเกษตรได้ยังไงในพื้นที่63ล้านไร่เพราะไม่มีน้ำไงมันต้องไปดูที่63ล้านไร่เนี่ยมันจะ63ล้านไร่จะทำยังไงให้มันมีน้ำมากที่สุดมันมี2อย่างน้ำในเขตชลประทานใช่ไหมแหล่งเก็บน้ำระบบส่งน้ำการกระจายน้ำอันที่2แหล่งนอกชลประทานน้ำฝนแก้มลิง
แหล่งน้ำได้นาไปคำนวณออกมาให้ชัดเจนขึ้นแล้วทำแต่ละอันนี้ให้มันได้แต่มันไม่ทั่วถึงแน่นอนบางพื้นที่ไม่ควรจะทำไม่ควรจะปลูกพืชก็ต้องมาทำอะไรนะเลี้ยงสัตว์วันนี้เรากำลังขาดแคลนสัตว์วัวควายวันนี้เมื่อวานออกรายการทีวีของผู้โทษผู้ว่าเนื้อใช่ไหมไปสู่เนื้อมีคุณภาพขายกิโลละ20,000ใช่ป่ะเนื้ออะไรวากิวอีสานเหรอโคราชวากิวเคยทานยังเคยเห็นมันไหมเอาให้ดูลูกน้องยังไม่เห็นเลยเขาจะได้ภูมิใจเขาได้เห็นว่าที่เขาเลี้ยงอยู่ที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างวันผมเห็นอำเภอไหนแล้วมีหัวหน้ากลุ่มมานั่งพูดดีมากนะคะชอบใจขอบคุณแต่ก่อนปลูกรวมกันมันก็ไม่ได้อะไรคราวนี้พอมารวมกันแล้วมาทำคอกง่ายๆแล้วมารวมกลุ่มกันก็ต่อรองไอ้คนมาขายได้เนี่ยไอ้วัวทั่วไปเหมือนกันนะอีกพวกบอกว่าทำคอกเล็กๆแล้วป้อนอาหารแล้วผมปลูกหญ้าเนเปียไปด้วยปลูกข้าวโพดเถอะไปอีกหน่อยมันก็เป็นอาหารสัตว์ผมก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วมารวมกันเลี้ยงในพื้นที่เดียวกันมันก็ไม่ติดโรคข้างนอก2มูลวัวก็ไปทำอย่างอื่นได้อีกนี่คือการพัฒนาการเกษตรใหม่เข้าใจมั้ยนะปัญหาอยู่ที่บางคนเข้าไม่ถึงบ้านอยู่ไกลที่มีน้อยเพราะนั้นไอ้โครงการอะไรนะของเราเนี่ย9010เนี่ยใช่ไหม9101เนี่ยก็ไปดูพวกนี้มาด้วยนะอาจจะต้องมาเชื่อมโยง9101ให้ได้เพราะพวกนี้บ้านไกลที่เล็กที่น้อยเขาอาจจะมาเป็นเครือข่ายส่งป้อนมาตรงนี้หน่อยได้ไหมอย่าทิ้งเขาไว้ข้างหลังไม่งั้นคนพวกนี้แหละครับที่เขาไม่พอใจอ่ะว่าไงยกมือมาว่าไงขอบคุณนะเหรอโอเคครับก็ตอนนี้เอาเป็นผู้ว่าเกรด A ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าจะเป็นรัฐมนตรีเลยก็ไม่ได้ตีอยู่นี่ก็ยินดีนะถ้าตอบรับงี้ก็ดีแต่จะต้องเป็นผู้ว่าที่ลงไปถึงประชาชนนะพบปะประชาชนแล้วฟังของเขานะอบต.อบจ.ไปคุยกันให้ดีนะกระจายอำนาจมันจะต้องกระจายกันยังไงนะมันต้องช่วยกันแก้เข้าใจป่ะปรับปรุงตัวเองนะอย่าไปคิดว่ามันจะต้องอย่างนี้อย่างนั้นผมยังไม่ตัดใจที่แต่ท่านลองคิดมาทีครับว่าท่านจะทำยังไงให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดต่อเนื่องเชื่อมโยงถามประชาชนเขาที่ว่ามันเป็นยังไงแล้วเขาต้องการอะไรนะเราไม่ต้องการให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปเยอะๆทางบกมีแล้ว 2-3 เส้นทางอากาศมีแล้วไฟฟ้าประปาสถานที่ศึกษามีแล้วโรงพยาบาลรัฐ324แห่งเศรษฐกิจภาคอีสานมีขนาดเล็กแม้จะมีสัดส่วนที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศรองจากภาคกลางนะคิดเป็นร้อยละ 10.2 ของประเทศเพิ่มขึ้นปีละ 9.4 โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพิงภาคบริการภาคการเกษตรภาคบริการ57ภาคเกษตร23อุตสาหกรรม20และได้หลักบริการและการเกษตรภาคเกษตรกลุ่มภาคอีสานตอนล่างร้อยละ 31.6 ภาคอีสานตอนกลาง 21.8 ภาคอุตสาหกรรมอีสานตอนล่างร้อยละ 38 ตอนกลางร้อยละ 36 ภาคบริการการค้ากระจุกตัวในกลุ่มอีสานตอนล่างนะเหล่านี้คือข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำชะลอตัวเรื่องการบริการสาขาการค้าส่งปลีกเกษตรกรรายได้ลดลงผลทิ้งช่วงภัยแล้งรายได้เฉลี่ยประชากรเพิ่มขึ้นแต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในปี57 71,286 ต่อปีเพิ่มจากปี54 61,000เพิ่มน้อยมากนะแล้วอะไรค่าเฉลี่ยประเทศต่ำกว่ากทม.นะรายได้เฉลี่ยประชาชนและปริมณฑล
5.4 เท่าตามมาเข้า 5.4 เท่านะจังหวัดรายได้สูงสุดต่อหัวขอนแก่นโคราชอุดรสุดท้ายหนองบัวลำพูยะโสธรอำนาจเจริญกระจุกตัวไปว่ามาจะแก้ไงนะภาคเกษตรเป็นแหล่งผลิตพืชหลักผลิตภาพต่ำผลิตภาพคือแบบคุณภาพด้วยอะไรด้วยต่ำปลูกเยอะแต่คุณภาพต่ำดินไม่พอน้ำไม่ดีแรงงานส่วนใหญ่สูงวัยออกไปรับจ้างบริการเกษตรมากขึ้นปลูกข้าวหอมมะลิ105ไปหาที่พันธุ์ใหม่มันมีตั้งเยอะแยะลดน้ำตาลอะไรล่ะข้าวเราไม่มีกลูเตนอยู่แล้วไงลงไปผลิตมาที่แล้วไปส่งไปแปรรูปไปทำอย่างอื่นไปทำเครื่องทำมางบ้างไปทำยาไปทำอะไรเยอะแยะไปนักกีฬาไปทำนมข้าวให้เด็กกินนะพื้นที่ทำฟาร์มน้อยที่สุดทุกคนมีที่ดินทำกินน้อยแต่ทำไงให้มันเกิดประโยชน์แล้วกันการปลูกข้าวอินทรีย์มีน้ำนมมากขึ้นไม่ถูกในกุลาร้องไห้ชมประทานต่ำสุดนะ10%ของพื้นที่ไม่พอแล้วครับ60%จะทำยังไงได้สัดส่วนพื้นที่สูงสุดในอีสานตอนบนตอนล่างและตอนล่าง2แล้วก็ตอนบน1เพราะว่าอะไรเพราะสายล้ำหลักมาอยู่ทางด้านโดนไอ้ข้างล่างจะล่างมาอีกอ่ะบางทีมันก็ผ่านเขาเจาะอุโมงค์มันไปไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปหาแหล่งน้ำในพื้นที่แล้วก็ต้องรอน้ำฝนนะการเติมน้ำมันก็เติมได้เฉพาะบางพื้นที่นั่นแหละนะเรื่องการเติมน้ำที่อะไรนะฮะตามตะคองอยู่ในโครงการอยู่แล้วนะอาจจะหาวิธีการเติมน้ำจากแม่น้ำป่าสักมานี่แล้วก็ต้องใช้งบประมาณมหาศาลเหมือนกันน่ะใช้เวลาสักเท่าไหร่เนี่ย6162จะเติมน้ำจากป่าสักมาให้ที่นี่นะอยู่ในแผนงานแล้วแล้วถ้ามันผ่านตรงไหนให้ทำด้วยนะไม่ใช่พอตอดพอจะทำทางน้ำมานี่ปรากฏว่าคดเป็นงูเลยเพราะไอ้นี่ให้ไอ้นี่ไม่ให้ถ้ารู้ว่าเปลือกไม่กระเดิมดูดิก็เราไม่ได้ใหญ่โตใช่ไหมมันระบบท่อระบบอะไรด้วยใช่ไหมสูบน้ำขึ้น90 เมตรนะน้ำขึ้นไปอ่ะแล้วก็มาเติมน้ำมันจะได้ไปแบ่งน้ำตรงนู้นมาใช้ตรงนี้อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นบทบาทน้อยนะเอาละอันนี้เดี๋ยวผมให้ผู้ว่าไปแล้วกันผลิตภาพแรงงานต่ำกว่าประเทศต่ำกว่าประเทศ 2.4 เท่ารายได้ครัวเรือนต่ำเป็นอันดับ2ของประเทศนี่ครัวเรือนสูงขึ้นนี่แหละครับนี่คือปัญหาเราต้องเอาเหล่านี้มาใช้ในการที่จะขับเคลื่อนประเทศโลกเจ็บป่วยนะค่าตัวตายเพิ่มขึ้นข้อลดลงมาดาเพิ่มขึ้นตายทารกลดลงพยาธิใบไม้ในตับมากที่สุดกินลาบก้อยเลือดลาบเลือดอร่อยเนาะแต่ก่อนผมก็กินทหารกินหมดอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ลดลงละพยายามอย่าไปทานแต่ก็คนจนก็ลดลงนะทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลดลงพื้นที่น้ำเก็บน้ำลดลงพื้นที่ป่าลดความหลากหลายชีวภาพพื้นที่ชุ่มน้ำลดลงขยะมูลฝอยนะน้ำลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นขยะมูลฝอยช่วยกันต้นทางกลางทางปลายทางเห็นมีโครงการอยู่แล้วก็เดี๋ยวทางมาไทยใช่ไหมกระทรวงทรัพย์ช่วยกันไฟป่าเพิ่มขึ้นทุกไฟเพิ่มขึ้นไฟแรงลดลงเล็กน้อยจุดแข็งมีภาคเกษตรมากที่สุดมีสภาพด้านปศุสัตว์เป็นแหล่งฐานการผลิตแปรรูปทางการเกษตรต่อยอดแหล่งที่ตั้งของภาคแหล่งศูนย์กลาง GMS มีแรงงานจำนวนมากมีต้องเทียบเป็นเอกลักษณ์ต้องซ่อมด้วยรักษาวันนี้มันทุดโทมเส้นทางเชื่อมต่อไม่มีมันไกลนี่รับไปทำด้วยการเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยวมีความหลากหลายทั้งชีวภาพและพื้นที่ชุมน้ำแต่ต้องพื้นฟูนะสรุปว่ามันมีอยู่แล้วอ่ะใช้ให้มันตรงอย่าไปใช้ในที่มันแบบเดิมๆไม่ได้หาเป้าหมายแล้วเอาเงินไปใช้นะสัดส่วนคนจนมากสุด10%การท่องเที่ยวมูลค่าน้อยดินไม่อุ้มน้ำโอกาสความร่วมมือ GMS สูงสุดนะการศึกษากำลังเร่งพัฒนาการก่อสร้างขนาดใหญ่กำลังปรับแก้อยู่ให้ได้ภัยคุกคามคือการเคลื่อนย้ายแรงงานประเทศเพื่อนบ้านมาสู่ภาคของเรามันต้องมีการขึ้นทะเบียนไงอย่าไปหลีกเลี่ยงขึ้นทะเบียนนะครับเดี๋ยววันหน้าเกิดความมั่นคงอะไรขึ้นมาเหมือนโลกไหมโลกก็ทุกวันอยู่เนี่ยขับรถชนกันตายในเขตเมืองไอซิสบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องคำนึงนะอย่ามัวทะเลาะกันเองนะอันตรายมีทุกวันความแปรปรวนธรรมชาติการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่มีมูลค่าการลงทุนชายแดนมากขึ้นนะเราก็คุยกับวันนั้นผมคุยกับนายกลาวนายกเวียดนามนายกกัมพูชาเขาดีกันเราหมดตอนนี้นะเขาบอกเขาจะพูดกับผมนะไม่ใช่ผมไปเอื้อประโยชน์เขานะ
ขาบอกวันนี้เขาเห็นมั่นเห็นถึงความจริงใจของเราในการทำงานของรัฐบาลนี้เขาจะร่วมมือรัฐบาลนี้ในการทำสิ่งที่มันไม่เคยทำหรือทำไม่ได้ให้ได้ไม่ว่าจะพลังงานไม่ว่าจะเราเอาน้ำในแม่น้ำของเขามาเพื่อจะต่อมาที่เราในภาคตะวันออกจันทบุรีเขื่อนสะตึงน้ำสะตึงเดมเลยเนี่ยนะใช่ไหมเคยได้ไหมล่ะเคยได้จากเขาไหมได้นี่เป็นใครเนี่ยตบมือบ่อยเลยผู้ว่าจัดไว้ป่ะอย่าเล่นอย่าเล่นเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยหน้าเป็นผู้ว่าพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่นะครับพัฒนาเมืองศูนย์กลางเมืองหน้าอยู่เมืองที่เขียวฟื้นฟูธรรมชาติฟื้นฟูป่าต้นน้ำปลูกต้นไม้เยอะนะครับปลูกในบ้านทุกบ้านปลูกในข้างถนนอย่าไปเกะกะทางที่เขาขยายปลูกในสวนสาธารณะมากขึ้นปลูกอย่าไปปลูกไม้กินไม้ดอกอย่างเดียวปลูกไม้ยืนต้นเยอะๆไปหัวทงประธานไม้ยางนาซึ่งวันหน้าก็ปลูกบ้านได้แล้วตัดได้วันหน้านะแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่คนไม่รู้จักเด็กตอนนี้ไม่ค่อยรู้จักต้นไม้หรอกนะเมื่อกี้ผมบอกแล้วไม้ฉำฉาเนี่ยต้นนึงมันใหญ่โตโหฬารคนร้อยคนเข้าไปใต้ร่มไม้ได้ไม่มีแล้วโตช้าลองเพาะดูที่ไม่ต้องรอมันโตหรอกเราตายก่อนอยู่แล้วให้ลูกหลานเขาได้มาใช้ร่มเงานะต้นกำปูนะ1ต้นน่ะเท่ากับแอร์1ตันนะเขาพิสูจน์ไปแล้วนะความเย็นใต้ต้นน่ะนะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ทุกที่เป็นพื้นที่ป่าไม้เรื่องการขุดน้ำเมื่อกี้นอกจากแผนที่วางไว้ทำแก้มลิงทำอะไรเรียบร้อยแล้วแหล่งน้ำได้นาทั้งในเขตนอกเขตชลประทานอันไหนชลประทานได้ก็ได้อันไหนไม่ได้ก็ต้องไม่ได้เพราะมันไม่ได้มันจะเรียกร้องน้ำมันไม่ได้เพราะไม่มีน้ำจะมาให้มันมาไม่ถึงที่มันสูงน้ำมันเก็บไม่ได้ส่งมามันก็รั่วลงดินหมดอย่างนี้ต้องเข้าใจกันนะแล้วมาขุดในพื้นที่จะดาดจะอะไรก็มาว่ากันตรงนี้มันก็ได้ระดับนึงอ่ะนะการขจัดขยะสำคัญที่สุดนะครับไหนตรงไหนพื้นที่นี้มีตรงไหนพื้นที่ทำขยะบ้างมีไหมยังไม่ได้นะทำได้ไหมยังขยะไอ้แหละพอขยะขอที่ค่ายทหารครับพออะไรที่มันที่มันขยะขอทหารขอทหารก็เขาบอกแล้วไอ้ขยะเนี่ยเขามีวิธีการขยัดขยะไม่ให้มีพิษแล้วขยะนี่ก็จะเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าไม่ข้างนอกแล้วเขาก็ทดสอบแล้วไอ้ที่ฝังกลบขยะไปแล้วเนี่ยวันนี้เขาก็ทำเป็นสวนสาธารณะไปดูดิครับนะมันจะทำได้แค่ไหนไปคุยกันดูนะแล้วเป็นสงสารทหารเหรอถ้าท่านรังเกียจขยะแต่ท่านเอาขยะไปให้ทหารก็ลูกหลานของท่านนั่นแหละแสดงว่าทหารไม่เป็นไรตายได้ให้หาวิธีการมานะเมืองนอกดูดิแต่ก่อนนี่เกาหลีใต้บ้างกลางเมืองโซลอ่ะภูเขาเขาเนี่ยกว้างกว่านี้อีกนะพยาภูเขาขยะเนี่ยเท่าบ่อน้ำเนี่ยแล้วสูงขึ้นมาเป็นร้อยเมตรวันนี้เขาฝังกลบเป็นเนินดินแล้วก็เสาร์อาทิตย์ให้คนมากางเต็นท์ให้คนมาปิ้งย่างพักแรมเขาเป็นเขากลัวขยะเลยไอ้ของเราทำไมมันกลัวผมไม่รู้เงินไม่ชอบกลัวแต่ก็ขยันทิ้งมันก็ต้องแก้แต่ก็ต้นทางแยกขยะอันไหนทำยังไงแยกขยะเสร็จแล้วอันไหนไปเกิดประโยชน์อันไหนไม่เกิดประโยชน์อันไหนจะไปทำพลังงานผมไปประเทศอื่นเขาบอกขยะประเทศไทยเนี่ยผมบอกมันเล็กๆแค่เขตเนี่ยอยากจะมาทำไมอ่ะเขาบอกขยะประเทศไทยเนี่ยมีประโยชน์มากที่สุดสร้างพลังงานมากที่สุดเพราะคนไทยขยันทิ้งไงข้างในอะไรทั้งอย่างมันเป็นพลังงานได้หมดไงมันเชื้อเพลิงได้ดีมากทำให้ไฟร้อนไฟแรงสร้างพลังงานได้เยอะเพราะขยะเมืองนอกมันเป็นขยะที่มันแทบจะไม่เกิดพลังงานอ่ะเพราะมันคัดแยกไปหมดแล้วไงนั่นแหละวิธีคิดมันต่างกันนะต้องทำให้ได้นะครับเรื่องข้าวหอมมะลิเรื่องพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่งทางรางทางรถทำให้หมดเครื่องมือเครื่องไม้เดี๋ยวผมหาให้ไปคิดมาพัฒนาขอนแก่นโคราชเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนพัฒนาพื้นที่รอบนะรอบเมืองหนองคายนครพนมนะส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกพื้นที่นะวิทยาการน้ำนะหมดแล้วคนที่ดีใจนะครับก็ไม่อยากรบกวนเวลามากนะเดี๋ยวต้องไปที่อื่นอีกนะยาวเหยียดเลยนะต้องขอขอบคุณดีใจแล้วก็อยากจะพูดเยอะกว่านี้นะแต่มันไม่ได้แล้วล่ะนะนี่เขาเขียนไว้ผมพูดนะเขาร่างมาตามแนวตาม
คือร่างตามแนวที่กำหนดไปเขาก็ร่างมาอย่างสั้นที่สุดให้ผมแล้วเจ้าต้องการอะไรบ้างเขาร่างมา58หน้าไอ้ผมก็ดังขยันมาอีกผมเขียนของผมเองมี70กว่าหน้านี่ผมเขียนผมเองก็เนี่ยแล้วก็พิมพ์ออกมานะเพราะนั้นผมก็ย่อ120กว่าหน้าอยู่ในนี้แต่ทั้งหมดนี่คืออะไรอนาคตของประเทศไทยและอนาคตของใครอีสานอนาคตของใครอีกโคราชใช่บ่คิดถึงกันบ้างเด้อนะคิดถึงกันบ้างนะแล้วก็จำที่ผมพูดไว้ว่าผมพูดอะไรไปแล้วบ้างนะเพราะว่าทหารพูดอะไรโกหกไม่ได้นะมันคือคำมั่นสัญญาที่ต้องทำนะฟังเพลงเปล่าฟังเพลงเปล่าแล้วเป็นคนบอกเขาเปล่าว่าไหนบอกขอเวลาไม่นานใน3ปียังไม่ไปสักทีเนี่ยใช่เปล่าก็ไปตามมันไปล่ะไปเสร็จตามขั้นตอนไปได้ก็ไปอย่าไล่ผมแล้วกันถ้าไล่ยิงไม่ไปไปแล้วขอบคุณลำดับที่7